สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่ขอนำเอาเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับถ้าพวกเขาไม่มีเหรียญนี้พวกเขาก็คงไม่มีแผ่นดินถิ่นอาศัยให้อยู่มาจนถึงวันนี้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมออกไปทำสิ่งที่ตั้งใจเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยคำถามที่เกิดขึ้นในใจว่าทำไมชาวเขาถึงตั้งใจมากราบพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศกันมากมายขนาดนี้เท่าที่ทราบและประมาณด้วยสายตาน่าจะมีไม่น้อยกว่า 4,000 คนจากหลายเผ่าพันธุ์ผมแค่นึกถึงความยากลำบากในการเดินทางที่ต้องลงจากที่สูงในเขตชนบทที่ห่างไกลจากหลายจังหวัดกว่าจะมาถึงกรุงเทพและต้องมาเข้าแถวตามลำดับเพื่อเข้าไปกราบพ่อหลวงขออนุญาตใช้คำตามที่ชาวไทยภูเขากล่าวเรียกพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนะครับความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่นี้ผมได้รับคำตอบจากการที่ได้นั่งลงแล้วพูดคุยกับหญิงชาวเขาท่านหนึ่งว่าทำไมถึงอยากมากราบพ่อหลวงเธอตอบผมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พ่อหลวงให้ไว้เมื่อ50กว่าปีก่อนด้วยการล้วงไปหยิบเหรียญที่ห้อยอยู่ในคอแล้วชูให้ผมดูและบอกว่าเหรียญนี้พ่อหลวงพระราชทานไว้ให้กับครอบครัวของเธอเพื่อแสดงว่าครอบครัวเธอเป็นครอบครัวคนไทยผมอึ้งกับสิ่งที่ได้ยินผมถามต่อว่าด้วยเหรียญอันนี้จะแสดงความเป็นคนไทยได้อย่างไรคำตอบที่ได้คือหญิงชาวไทยภูเขาท่านนั้นพลิกหลังเหรียญให้ดูที่หลังเหรียญนั้นมีหมายเลขกำกับเธอพูดอย่างภาคภูมิใจว่านี่คือบัตรประชาชนที่พ่อหลวงมอบให้ไว้กับพวกเขาเมื่อ50กว่าปีที่ผ่านมาถ้าพวกเขาไม่มีเหรียญนี้พวกเขาก็คงไม่มีแผ่นดินถิ่นอาศัยให้อยู่มาจนถึงวันนี้เธอยังถือโปสเตอร์ที่นำมากราบพ่อหลวงและอธิบายถึงภาพการเสด็จเยี่ยมพระสงฆ์นิกรของพระองค์ด้วยความยากลำบากเพียงใดไม่มีถนนไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้ามีแต่ภูเขากับป่าแต่สิ่งที่เธอบอกเล่าเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่มีต่อพ่อหลวงของพวกเขาผมสัมผัสได้จากแววตาทุกห้วงทำนองคำพูดมันเป็นสิ่งที่ออกมาจากหัวใจแห่งความรักและศรัทธาที่เกิดขึ้นจากรุ่นสู่รุ่นผู้เล่าบอกกับผมว่าเธอเกิดไม่ทันตอนรับเหรียญนี้เธอได้รับจากพ่อของเธอต่อมาอีกทีแต่เป็นสิ่งที่ชาวไทยภูเขาทุกคนจะยังคงจดจำและตราตรึงกับสิ่งที่พวกเขาได้รับมาหลังจากจบคำสนทนาผมยกมือไหว้ขอบคุณเธอผู้รักพ่อหลวงและเธอจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผมตลอดไปผมเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีให้กับพระสงฆ์นิกรของพระองค์ตลอดมาและจะคงอยู่กับลูกๆของพระองค์ตลอดไปทั้งหมดเป็นคำบอกเล่าที่สืบทอดกันมาเหรียญที่เธออ้างถึงผมไม่สามารถยืนยันอะไรได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ยืนยันได้คือความรักที่พระเจ้าอยู่หัวมีให้กับพระสงฆ์นิกรของพระองค์แม้คนไทยคนนั้นจะอยู่ในที่แห่งไหนบนผืนแผ่นดินนี้จะยากลำบากเพียงใดพระองค์ก็จะเสด็จไปเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกๆของท่านทุกคนวันนี้กับผู้หญิงคนหนึ่งคนนี้ที่อาศัยอยู่บนยอดเขาและป่าดอยเธอจะเป็นต้นแบบแห่งการแสดงความรักความพยายามบากบั่นเพียงเพื่อให้ได้มากราบทะสถิตในดวงใจตลอดกาลเท่านี้คงไม่ต้องพิสูจน์เรื่องราวของเหรียญหนึ่งอีกแล้วครับสำหรับผมนพดลชูกลิ่นหน้าพระบรมมหาราชวัง12ธันวาคม59เครดิตประเทศไทยต้องชนะศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ